快到春节了แน่นอนค่ะว่าใกล้ตรุษจีนแล้วเราก็ต้องกินอะไรที่เป็นมงคลวันนี้พิมพ์ก็เลยสั่งเป็นเซตเจียวซื้อทั้งหลายนะคะแล้วก็หมูแดงฮ่องกงมาค่ะจะบอกว่าวัตถุดิบของเขาว่าสดและดีทุกชิ้น1ชิ้นเนี่ยคือใหญ่เบ้อเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มให้เราเลยซึ่งพอได้น้องมาเนี่ยก็กินง่ายมากๆแค่แกะเอาน้ำจิ้มออกแล้วก็น้องเข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีครึ่งก็ได้แล้วต่อไปก็จะเป็นหมูแดงฮ่องกงแค่ตัดปลายถุงซิวให้อากาศเข้าแล้วก็เข้าไมโครเวฟประมาณ2นาทีครึ่งถึง3นาทีระหว่างนี้ก็มาเทจิ๊กโชว์ใส่ถ้วยกันค่ะพริกน้ำมันแล้วก็งาต่างๆก็เป็นที่เขาให้มาเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นก๋งฉ่ายสูตรพิเศษของโฮสิกเลยจะบอกว่าหอมน้ำมันงามมากๆค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของหมูแดงฮ่องกงพอหมูแดงได้ที่แล้วก็เอาน้องไปหั่นให้เรียบร้อยใน1เซตก็จะมีขิงดองถั่วต้มหวานน้ำราดส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวซุปน้ำชาได้เวลาชิมชิ้นแรกขนมจีบกุ้งยักษ์จะบอกว่ากัดโดนกุ้งเต็มๆเลยกุ้งแน่นมากชิ้นคือแบ่งกิน2คำเลยอ่ะใหญ่จิ๊บต่อไปขนมจีบกุ้งหมูยักษ์ทานเข้าไปคือรู้เลยว่ากุ้งสดหมูสดใส่แน่นลูกใหญ่เต็มคำสุดๆค่ะแล้วเราก็ทานคู่กับก๋งฉ่ายไปด้วยค่ะรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆหอมน้ำมันงาสุดๆดูจากท่าแล้วของชอบเขาแหละส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันพริกเสฉวนเราจะเอามาทานคู่กับเกี๊ยวหรือจะนำไปผัดใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะไปกันต่อที่ขนมจีบหมูเห็ดหอมกัดเข้าไปคือจึ้งมากเห็ดเป็นเห็ดหมูเป็นหมูอร่อยจนขาเตะไปโดนขาตังกองยังไหวค่ะไปกันต่อที่เกี๊ยวกุ้งหมูอิ่มกับน้ำจิ้มแซ่บๆไทยเห่าชื่อละต่อไปเป็นเกี๊ยวหมูเห็ดหอมค่ะจะบอกว่าเขาไม่ได้ผสมแป้งเลยนะคะทุกคนทำจากเนื้อกุ้งแล้วก็หมูล้วนๆเลยและต่อไปก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งจัมโบ้สุขาวแน่นอนค่ะว่ากุ้งมันจะต้องหวานและความเด้งที่ไม่ได้มาจากสารโบแลกนะมาจากความสดยังไม่หมดค่ะต่อไปก็จะเป็นเกี๊ยวซุปน้ำชาคือตัวน้ำชาก็มีความหอมมากๆพอทานคู่กับเกี๊ยวเนี่ยคือมันเข้ากันสุดๆแล้วมาถึงที่หมูแดงฮ่องกงของเราซุ่มน้ำจิ้มลงไปเลิศเฮ้ยมันนุ่มจะบอกว่าเครื่องเทศหลายๆชนิดของเขาเนี่ยมาจากจีนเลยนะอาหารทุกอย่างไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่ผงชูรสอย่างที่เห็นว่าวัตถุดิบเขาสดใหม่จริงสามารถเก็บในช่องฟรีซได้นาน 1-2 เดือนจะบอกว่าตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นตรุษจีนอยู่สามารถติดตามได้ที่เพจโฮสิกเลยนะโฮสิกอาหารจีนฮ่องกงที่ไม่ต้องบินไปกินที่ฮ่องกง